มันคือตัวละครหุ่นยนต์ยักษ์ตัวแรกที่ถูกสร้างโดยค่ายโตโฮสตูดิโอโมเกราหุ่นยนต์หัวสว่านจากต่างดาวโมเกราคือตัวละครหุ่นยนต์เมคคาตัวแรกของโตโฮสตูดิโอโดยที่มันมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Mysterian จากปี1957ต้องย้อนกลับไปในช่วงยุค50ภาพยนตร์แนวไซไฟที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวบุกโลกจากทั้งฝั่งของฮอลลีวูดกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่น The Day the Earth Stood Still จากปี1951หรือ The War of the World จากปี1953และเรื่อง Earth vs the Flying Saucers จากปี1956ภาพยนตร์เหล่านี้เป็นการยกตัวอย่างว่าหนังแนวไซไฟเอเลียนกำลังอยู่ในยุคที่เฟื่องฟูฮอลลีวูดถึงขนาดทุ่มทุนในการสร้างเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้มาเยือนจากนอกโลกตามไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายภาพยนตร์ของญี่ปุ่นก็ไม่หน่อยหน้าทางฝั่งของไดเอฟิล์มที่ต่อมาสร้างแฟรนไชส์ภาพยนตร์เต่ายักษ์กาเมราเทวรูปไดมาจินรวมไปถึงหนังชุดพูดผีโยคายในปี1956ก็ได้สร้างหนังเอเลี่ยนบุกโลกของตัวเองบ้างอย่างเรื่อง Warning from Space เกี่ยวกับการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับปลาดาวตาเดียวส่วนทางสตูดิโอคู่แข่งอย่างโตโฮก็ไม่นิ่งเฉยวางแผนสร้างภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์ชื่อเรื่อง Earth Defense Forceกองกำลังป้องกันโลกหรือในชื่อสากลที่หนังใช้และแฟนหนังรู้จักกันดีก็คือ The Mysterians ที่กำกับโดยอิชิโร่ฮอนดะอำนวยการสร้างโดยโทโมยุกิทานากะและผู้กำกับดูแลเทคนิคพิเศษคือเอจิซึบุระยะรวมไปถึงนักประพันธ์เพลงอย่างอากิระอิฟุกุเบะก็มาร่วมสร้างสรรค์ดนตรีประกอบให้กับหนังเรื่องนี้ด้วยเป็นการรวมรีมทีมทั้ง4คนแห่งโตโฮสตูดิโอที่ได้รวมสร้างหนังก็อดซิลล่าปี1954จนประสบความสำเร็จมาแล้ว The Mysterians เป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ของโตโฮที่ใช้งบประมาณในการสร้างสูงกว่าหนังเรื่องก่อนๆมากรวมไปถึงยังจัดเต็มทางด้านของ Special Effect Production Scale ที่มากกว่าหนังไคจู2เรื่องก่อนหน้าของค่ายอย่างโกจิระและราดอนอยู่หลายเท่ามากไปกว่านั้น The Mysterianยังเป็นหนังเทคนิคพิเศษเรื่องแรกของทางค่ายโตโฮที่ถ่ายทำแบบ widescreen หรือในอัตราส่วนภาพแบบกว้างเป็นเรื่องแรกหนังเรื่องนี้ยังรวมนักแสดงนำแนวหน้าของโตโฮในยุคนั้นอยู่หลายคนอย่างเคนจิซาฮาระจากราดอนมารับบทนำรวมไปถึงเหล่าบรรดาทีมนักแสดงจากก็อดซิลล่าฉบับปี1954โมโมโกะโฮชิทาคาชิชิมูระและอากิฮิโกะฮิราตะผู้เคยรับบทเป็นด็อกเตอร์เซริซาวะรวมไปถึงโยชิโอซึชิยะผู้ที่เล่นเป็นผู้นำมนุษย์ต่างดาวชาวมิสเทเรียนซึ่งในภายหลังเขาก็ได้กลับมารับบทเด่นเป็นผู้นำของมนุษย์ต่างดาว X ในหนังเรื่อง Invasion of Astro Monster ในปี1965ถึงแม้ว่าตัวหนังจะมีการใช้เทคนิคพิเศษจัดเต็มมามากมายทั้งรถถังเครื่องบินรบจานบินเอเลียนปืนใหญ่ยิงรังสีขนาดยักษ์แต่ว่าโปรดิวเซอร์โทโมยุกิทานากะก็ยังรู้สึกว่าอยากให้มีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมในหนังด้วยและสิ่งนั้นก็คือสัตว์ประหลาดคุณทานากะอยากให้หนังเรื่องนี้มีไคจูอยู่ด้วยน่าจะเป็นความชอบของคุณทานากะไม่ว่าหนังเรื่องไหนที่มีไคจูเขาก็จะยอมสนับสนุนเต็มที่มาตั้งแต่หนังเรื่องโกจิระภาคแรกแล้วหรือไม่ว่าหนังไซไฟเรื่องไหนของโตโฮที่ไม่มีสัตว์ประหลาดทานากะที่คุมโปรเจกต์เรื่องนั้นก็มักจะหาทางยัดให้คนเขียนบทใส่ไคจูเข้ามาในหนังให้ได้ทุกครั้งกรณีแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี1962ในหนังเรื่องโกราดที่ใส่เจ้าไคจูมากุมะเข้ามาในหนังโดยไม่มีความจำเป็นใดความต้องการให้มีสัตว์ประหลาดในหนังเอเลี่ยนบุกโลกทำให้คนเขียนบทต้องสร้างตัวละครใหม่ชื่อโมเกราเพิ่มเข้ามาโดยที่ในทีแรกคอนเซปต์ไอเดียดั้งเดิมนั้นโมเกราจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดคล้ายตัวตุ่นกึ่งผสมสัตว์เลื้อยคลานเคลื่อนที่คลาน4เท้า
แต่เพื่อให้แตกต่างจากหนังไคจู2เรื่องก่อนของทางค่ายรวมไปถึงเพื่อความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่องทางทีมสร้างจึงเปลี่ยนจากสัตว์ประหลาดเป็นหุ่นยนต์ขนาดยักษ์แทนเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แสนจะล้ำสมัยของชาวมิสทีเรียนโดยที่เอกลักษณ์เก่าของดีไซน์ที่เป็นไคจูยังเหลือให้ได้เห็นอยู่บนโมเกราเวอร์ชันหุ่นยนต์ทั้งใบหน้าและส่วนจมูกที่เป็นสว่านแหลมและครีบหลังที่ถูกเปลี่ยนใหม่ให้เป็นใบเลื่อยซึ่งชื่อของโมเกราก็มาจากคำว่าโมกุระที่ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าตัวตุ่นสืบเนื่องมาจากการที่ในทีแรกตัวละครนี้จะต้องเป็นสัตว์ประหลาดตัวตุ่นยักษ์ที่มีความสามารถในการขุดดินส่วน2นักแสดงผู้ได้สวมชุดเป็นโมเกราก็คือฮารุโอะนากาจิมะผู้เคยรับบทเป็นก็อดซิลล่าอีกท่านนึงก็คือคุณคาสึมิเทสึกะที่เคยร่วมรับบทเป็นก็อดซิลล่ากับฮารุโอะนากาจิมะในหนังเรื่องโกจิระปี1954ด้วยเช่นกันบทบาทของหุ่นโมเกราในภาพยนตร์เรื่อง The Mysterian เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีไฟประหลาดลุกไหม้ขึ้นในป่าใกล้กับหมู่บ้านเล็กๆนอกเมืองหลังจากนั้นยังเกิดแผ่นดินถล่มสุดตัวลงมาทำลายทั้งหมู่บ้านจนราบโจจิอัสึมิพระเอกของเรื่องลงพื้นที่สำรวจพร้อมกับตำรวจท้องถิ่นพวกเขาก็พบว่าพื้นที่เกิดเหตุบริเวณนั้นมีการตรวจพบคลื่นรังสีทันใดนั้นเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์ก็ปรากฏกายออกมาจากด้านข้างของเนินเขาและโจมตีพวกอัสึมิถึงแม้พวกเขาจะสามารถหนีรอดชีวิตออกไปเพื่อเตือนเจ้าหน้าที่คนอื่นได้แต่เมื่อถึงช่วงหัวค่ำเจ้าโมเกราก็เคลื่อนที่มาถึงตัวเมืองในบริเวณนั้นซะก่อนแล้วในขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันอพยพพลเรือนในพื้นที่พร้อมกับพยายามดับไฟไม่ให้ลุกลามเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์ก็ออกอาวาธอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการยิงเลเซอร์สุดอันตรายจากดวงตาทางกองทัพญี่ปุ่นพยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งเจ้าเครื่องจักรตัวนี้ทั้งศาสตร์อาวุธหนักทุกอย่างเท่าที่มีแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถสะทกสะท้านเจ้าโมเกราได้สุดท้ายเจ้าโมเกราก็พบจุดจบที่สะพานโคยามะที่ซึ่งกองทัพทหารติดตั้งระเบิดเอาไว้ทำให้มันสะดุดร่วงหล่นลงไปหัวทิ่มพื้นจนเสียหายและหยุดการทำงานลงหลังจากที่เจ้าหุ่นยนต์ยักษ์สุดทรงพลังถูกโค่นล้มลงได้พวกมนุษย์ต่างดาวก็เปิดเผยตัวกับชาวโลกว่าพวกเขาคือชาวมิสเทเรียนเผ่าพันธุ์ที่เดินทางมาจากดาวมิสเทอรอยพร้อมเชื้อเชิญกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวโลกมาร่วมเจรจาผู้นำชาวมิสเทเรียนเหล่าวดาวบ้านเกิดของพวกเขาถูกทำลายไปเพราะสงครามนิวเคลียร์ทำให้ชาวมิสเทเรียนที่เหลือรอดต้องอพยพเดินทางมายังดาวโลกเนื่องจากพวกเขาเกรงว่าอาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างชาวโลกและชาวมิสเทเรียนขึ้นชาวมิสเทเรียนยังใช้หุ่นยักษ์โมเกราออกมาแผลงฤทธิ์โชว์ศักยภาพว่าเทคโนโลยีของพวกเขาล้ำหน้าและเหนือชั้นกว่าชาวโลกอยู่หลายเท่าพร้อมกันนั้นชาวมิสเทเรียนยังขอพื้นที่อาศัยอยู่บนดาวโลกเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์และผู้นำเอเลียนจะขอเลือกกลุ่มของมนุษย์ผู้หญิงบนโลกมาเพื่อสืบทอดสายพันธุ์แน่นอนว่าไม่มีใครยอมรับข้อเสนอนี้ได้ใครจะไปยอมให้พวกผู้หญิงที่ไม่เต็มใจถูกมนุษย์ต่างดาวจับไปผสมพันธุ์กันพวกเขาพบว่านี่มันไม่ใช่ข้อเสนอแต่เป็นการข่มขู่ทำให้เกิดสงครามระหว่างชาวโลกและผู้มาเยือนจากต่างดาวหุ่นยนต์ยักษ์โมเกรากลับมามีบทบาทอีกครั้งในศึกใหญ่ท้ายเรื่องที่ตัดสินชะตาของมนุษย์โลกพวกชาวมิสเทเรียนใช้งานหุ่นโมเกราตัวที่2จากใต้พื้นดินสำหรับขุดชั้นผิวโลกขึ้นมาเพื่อทำลายปืนใหญ่ยิงรังสีจากฝั่งมนุษย์อาวุธไม้เด็ดที่ชาวโลกร่วมกันพัฒนาที่อาจใช้ทำลายฐานโดมของชาวมิสเทเรียนได้เมื่อโมเกราขุดขึ้นมาทำลายฐานของปืนใหญ่ทำให้ถล่มลงมาทับโมเกราจนพังไปให้มองซะว่าเป็นการเสียสละเพื่อทำลายอาวุธใหญ่ของฝั่งมนุษย์ครับและนี่คือบทบาททั้งหมดของโมเกราทั้ง2ตัวจากหนังเรื่อง The Mysterian1ก็คือเป็นอาวุธมหาปลัยที่เอาไว้โชว์พาวแก่สายตาชาวโลกและตัวที่2ถูกปล่อยเพื่อไปจัดการอาวุธใหญ่ของศัตรูแต่ก็นั่นแหละครับ
บทสรุปของภาพยนตร์นั้นเหล่ามนุษย์ก็สามารถเอาชนะเอเลี่ยนที่มีวิทยาการล้ำหน้าได้ด้วยฝีมือของอัสมิที่ลอบเข้าไปทำลายข้างในฐานและความช่วยเหลือของเรียวอิจิชิราอิชินักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่ในช่วงต้นเรื่องเขาย้ายข้างไปอยู่ฝั่งชาวมิสเทเรียนและถูกชาวโลกตีตราว่าเป็นคนทรยศแต่ว่าในตอนจบกลับเผยว่าความจริงแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับการครองโลกของชาวมิสเทเรียนเลยชิราอิชิแอบช่วยให้ทุกคนที่ถูกจับตัวหลบหนีออกไปได้และมุ่งหน้ากลับไปยังฐานของเอเลี่ยนอย่างกล้าหาญเพื่อไปทำลายฐานทัพเพราะตัวเขารู้ว่าเทคโนโลยีของชาวโลกไม่สามารถเอาชนะชาวมิสเทเรียนได้ทำให้ฝั่งมนุษย์มีโอกาสเอาชนะพวกต่างดาวจากการเสียสละของชิราอิชิตัวละครที่แรกเริ่มถูกมองว่าเป็นคนทรยศต่อเผ่าพันธุ์สู่จุดจบของฮีโร่ผู้ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเป็นอีกครั้งที่ตัวละครของอากิฮิโกะฮิราตะต้องมาสละชีวิตตัวเองในตอนจบของหนังเพื่อช่วยเหลือคนทั้งโลกซึ่งก็ไปคล้ายกับบทที่น่าจดจำของเขาในหนังเรื่องก่อนนั่นก็คือบทของด็อกเตอร์เซริซาวะจากเรื่องโกจิระในปี1954ภาพยนตร์เรื่อง The Mysterian มีการแฝงถึงความน่ากลัวของสงครามนิวเคลียร์ผ่านจากเรื่องเล่าของชาว Mysterian ที่ต้องสูญเสียดาวบ้านเกิดไปแต่ทว่าตัวหนังก็ไม่ได้ตั้งใจจะแฝงถึงแค่เรื่องนั้นเพียงอย่างเดียวผู้กำกับอิชิโร่ฮอนดะตั้งใจสื่อให้เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสันติภาพและการร่วมมือกันของมนุษยชาติจากทั่วโลกเพื่อช่วยกันกำจัดภัยร้ายที่แข็งแกร่งนั่นคือแมสเสจหลักที่อิชิโร่ฮอนดะตั้งใจอยากจะให้เห็นหลังจากรับชมหนังจนจบเหตุผลน่าจะเป็นเพราะว่าคุณฮอนดะเองที่เคยผ่านประสบการณ์เป็นทหารจากสงครามโลกที่แสนโหดร้ายมาก่อนตัวเขาเองคงอยากให้ทุกประเทศบนโลกจับมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวมากกว่าที่จะแตกแยกและรบราฆ่าฟันกันอย่างไร้ความหมายอิชิโร่ฮอนดะยังเคยบอกด้วยว่า The Mysterianเป็นผลงานที่เขาชอบมากที่สุดเท่าที่เขาเคยกำกับมา The Mysterian กลายเป็นภาพยนตร์ที่กวาดรายได้จนติดอันดับท็อป10หนังที่ทำเงินมากที่สุดแห่งปี1957และยังเป็นภาพยนตร์อันดับที่2ของค่ายโตโฮที่ทำสถิติทำรายได้มากที่สุดในปีเดียวกันนอกจากนี้ยังเพิ่มความโด่งดังเมื่อหนังถูกนำไปฉายที่ต่างประเทศตั้งแต่ปี1957ที่หนัง The Mysterian ได้ออกฉายเจ้าหุ่นยนต์หัวสว่านก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นในสื่อภาพยนตร์เรื่องอื่นของโตโฮอีกเลยจนกระทั่งเข้าสู่ยุคเฮเซในปี1994ในภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าปะทะสเปซก็อดซิลล่าเปลี่ยนต้นกำเนิดใหม่ให้กับเจ้าหุ่นยนต์โมเกราไม่ใช่หุ่นยนต์จากต่างดาวแต่ว่าเป็นอาวุธที่ถูกสร้างโดยหน่วย G-Force เพื่อใช้ต่อกรกับก็อดซิลล่าโดยที่เจ้าหุ่นโมเกราก็ถูกสร้างขึ้นมาจากซากของเมกาก็อดซิลล่าหลังจากเหตุการณ์ในหนังภาคก่อนเรื่องก็อดซิลล่าปะทะเมกาก็อดซิลล่าเจ้าหุ่นยนต์ก็อดซิลล่าเหล็กของหน่วย G-Force ได้พ่ายแพ้และถูกทำลายทิ้งไปโดยฝีมือของราชันแห่งมอนสเตอร์การที่เลือกหุ่นตัวตุ่นโมเกราจากหนังเรื่อง The Mysterian ในยุคโชวะให้กลับมาโลดแล่นบนจอภาพยนตร์อีกครั้งเป็นไอเดียของผู้กำกับฝ่าย Special Effect อย่างคุณโคอิจิคาวาคิตะเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวละครโปรดของคาวาคิตะแล้วเขายังมองว่าโมเกราสามารถถูกอัปเกรดให้มันเป็นหุ่นสารพัดประโยชน์สามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่การขุดดินหรือการยิงเลเซอร์ออกจากดวงตาแบบในยุคโชวะเพิ่มความสามารถทั้งการบินได้หรือยิงจรวดมือสว่านโมเกราตัวนี้ยังสามารถแยกชิ้นส่วนและต่อสู้ได้ในหลากหลายสถานที่ทั้งการแยกชิ้นส่วนเป็นร่างบินชื่อยานสตาร์ฟอลคอนและแยกอีกชิ้นเป็นรถหัวสว่านสามารถขับเคลื่อนขุดลงใต้ดินชวนแลนโมเกราแถมมีไอเดียที่ไม่ได้ถูกใช้ในหนังเคยมีความคิดให้มันสามารถแปลงร่างให้เป็นยานรบหัวสว่านโกเทนโกจากหนังเรื่องแอตรากอนได้อีกด้วยแต่ว่าพวกเราได้เห็นโกเทนโกคัมแบ็กกลับมาจริงๆอีกครั้งก็คือเรื่องก็อดซิลล่าไฟนอลวอร์นี่แหละครับโมเกราในหนังเรื่องก็อดซิลล่าปะทะสเปซก็อดซิลล่าไม่ได้มาแค่การอัปเกรดความสามารถในการใช้งานเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมาพร้อมกับชื่อตัวอักษรย่อสุดเท่โมเกราซึ่งย่อมาจาก Mobile Operation Godzilla Expert Robot Aerotype หรือแปลเป็นไทยคร่าวๆก็คือหุ่นยนต์ขับเคลื่อนสากลที่ใช้ปราบ Godzilla นี่แหละครับแต่ว่าในตัวอย่างหนังฉบับญี่ปุ่นของเรื่อง Godzilla ปะทะ Space Godzilla ก็เปลี่ยนคำว่า Aerotype
ย่อลงมาเป็น A-type อีกทีหนึ่งครับต้องบอกก่อนนะครับว่าชื่อทางการในภาษาอังกฤษของโมเกราสามารถสะกดได้ทั้ง2แบบทั้งแบบโมเกราที่ไม่มีตัว U และโมเกราที่มีตัว U ครับสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อให้แยกแยะแบบชัดเจนคนละตัวคนละยุคสมัยระหว่างโชวะและเฮเซแฟนๆบางกลุ่มก็จะให้โมเกราจากยุคเฮเซเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เป็นการเขียนด้วยตัวอักษรย่อแทนบทบาทของเจ้าหุ่นโมเกราในภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าปะทะสเปซก็อดซิลล่านั้นมันถูกใช้งานครั้งแรกในอวกาศเพื่อหยุดยั้งสเปซก็อดซิลล่าอสูรร้ายที่ถูกพบว่ากำลังมุ่งหน้ามายังดาวโลกซึ่งเจ้าหุ่นโมเกราก็พ่ายแพ้ราบคาบให้กับเจ้าอสูรนิวเคลียร์จากต่างดาวซึ่งในศึกถ่ายเรื่องเหล่านักขับหุ่นโมเกราก็ใช้เจ้าหุ่นหัวสว่านซัพพอร์ตการต่อสู้ของก็อดซิลล่าในการปะทะกับสเปซก็อดซิลล่าอีกครั้งต้องบอกเลยนะครับว่าเห็นหน้าเหมือนยุงทื่อๆอย่างเงี้ยพลังพี่แกเขาร้ายกาจไม่ใช่เล่นถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากหุ่นโมเกราพี่ก๊อตก็คงไม่สามารถเอาชนะแฝดร่างโคลนจากต่างดาวได้แน่ๆเน่ในตอนที่3ของอนิเมะก็อดซิลล่าซิงคูล่าพอยโมเกรายุคโชวะกลับมาเป็นอีสเตอร์เอ็กโผล่ในซีนสั้นๆโดยที่มันปรากฏตัวเป็นไอคอนมาสคอตของสัญญาณโทรศัพท์ในขณะที่ตัวละครในเรื่องหยิบมือถือขึ้นมาเช็คสัญญาณบนจอมือถือก็ปรากฏให้เห็นตัวโมเกราในรูปแบบมาสคอตสุดน่ารักกำลังก้มหัวขออภัยว่าในขณะนี้ไม่มีสัญญาณในพื้นที่โผล่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กที่น่ารักท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดเลยครับและนี่ก็คือประวัติข้อมูลและเบื้องหลังของโมเกราอาวุธที่ใช้ยึดครองโลกของมนุษย์ต่างดาวสู่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องโลกไคจูสตอรี่ตอนต่อไปจะเป็นตัวละครไคจูจากยุคโชวะตัวไหนโปรดรอติดตามกันได้นะครับและแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับใครที่มาใหม่สนใจดูประวัติของสัตว์ประหลาดตัวไหนเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพลย์ลิสต์ไคจูสตอรี่ของทางช่องไคจูคิงดอมได้เลยนะครับวันนี้ผมแบมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับชาวไคจูสวัสดีครับ